บทบรรณาธิการเยียวยาความรู้สึกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคแถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาเห็นชอบโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนครบทั้ง141เสียงขณะที่พรรคร่วมก็มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเชื่อว่าจะมีเสียงส.ส.และส.ว.เกิน375เสียงที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนวันประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคาดการอาจเป็นวันที่18สิงหาคมหรือวันที่21สิงหาคมซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจได้เสียงสนับสนุนเกินแน่นอนเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจัดตั้งรัฐบาลทันทีคาดได้รัฐบาลใหม่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายนการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นผลต่อเนื่องจากที่เคยจับมือร่วมกับพรรคก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอำนาจที่เคลื่อนไหวผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ2560และ250สว.จึงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากสังคมมีการชุมนุมของมวลชนเพื่อแสดงเจตจำนงตอกย้ำความคาดหวังของประชาชนดังที่ปรากฏชัดจากผลเลือกตั้งวันที่14สิงหาคม2566ต้องการความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสถานการณ์นำไปสู่การที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับอีกขั้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ประกาศสลายขั้วจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะต้องผลักดันนโยบายต่างๆตามที่หาเสียงเอาไว้พรรคเพื่อไทยประกาศหากจัดตั้งรัฐบาลได้จะแก้วิกฤตรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจและความขัดแย้งเริ่มจากจะผลักดันการจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญมีสภาร่างรัฐธรรมนูญด้านเศรษฐกิจจะพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพักหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทปรับลดค่าพลังงานและไฟฟ้าสิ่งสำคัญคือการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553หรือคดี99ศพต้องผลักดันเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลอาญาปกติรวมถึงศาลต่อการพูดคุยสันติภาพชายแดนภาคใต้ซึ่งทั้งสองกรณีถูกล้มเลิกไปหลังรัฐประหาร2557ถ้าหากทำได้ทำเร็วจะช่วยฟื้นคืนความเชื่อมั่นของพรรคและเยียวยาความรู้สึกประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลเอเชียนเกมเคาะค่าตั๋ววอลเลย์บอลเริ่มต้นเกือบ500บาทเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเผยราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาครั้งนี้โดยเริ่มต้นที่100หยวนหรือประมาณ489บาทความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ล่าสุดได้มีการเผยราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการใช้สนามแข่งขันทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยฮังโจว Normal University คังเกียนยิมนาซียมลินถิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมดีคิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมและไชน่าเทคไทซิตี้สปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมโดยตั๋วเข้าชมการแข่งขันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนโดยตั๋วในรอบแรกนั้นจะเริ่มต้นที่โซน C ราคาใบละ100หยวนหรือประมาณ489บาท
โซน B 200หยวนหรือประมาณ971บาทและโซน A ซึ่งเป็นโซนที่ดีที่สุดใบละ300หยวนหรือประมาณ 1,457 บาทเท่ากันทุกสนามขณะที่รอบไฟนอลจะมีการแข่งขันแค่2สนามคือฮังโจว Normal University คังเกียนยิมนาซีอัมซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้เป็นรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิงและลินพิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซีอัมเป็นรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลชายโดยราคาตั๋วเข้าชมในรอบไฟนอลจะมีการขยับราคาขึ้นในบางโซนเริ่มจากโซน C ราคา100หยวนโซน B ราคา300หยวนและโซน A ราคา600หยวนหรือประมาณ 2,915 บาทหนิงปณิตาทวงสัญญาเมพิชชนาธิ์ถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายเงิน 50,000 หนิงปณิตาทวงสัญญาเมพิชชนาธิ์ถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายเงิน 100,000 ให้อ้ําพัชราภาลบ 50,000 ให้กับตนหลังจากที่เมพิชชนาธิ์ประกาศข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ในปลายปีงานนี้หนิงปณิตาพี่สาวคนสนิทดีใจสุดๆที่เห็นน้องสาวสุดเลิฟในกวนจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพร้อมกับทวงสัญญาผ่านสื่อระหว่างมาร่วมกิจกรรมด็อกเตอร์พีคลินิกเอ็กวันก่อนที่ด็อกเตอร์พีคลินิกโครงการเดอะรีเจนต์สตรีทรามอินทราหลังเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครแต่งงานก่อนซุปตาอ้ำพัชราภาจะต้องจ่ายเงินให้อ้ำ 100,000 และให้ตนเอง 50,000 บาทรวมทั้งสัญญาการเลี้ยงข้าวสิ้นสุดลงด้วยถามถึงเมพิชชนาธิ์ในที่สุดก็เตรียมแต่งงานในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงก็จะจบไปเรามีดีลในเรื่องข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราก็จะเป็นคนเลี้ยงเขาสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วและช่วยกรุณานำเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ำพัชราภาและ 50,000 บาทมาจ่ายหนิงตามข้อตกลงด้วยนะคะทวงออกสื่อเลยเพราะตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียเรื่องที่เขาจะแต่งงานตอนจะมีข่าวดีเขามาเล่าให้ฟังไหมเขาก็โทรมานี่พี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะหนิงก็บอกว่าฮะเอาจริงดิคือไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็ดีใจด้วยคู่นี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่เราเห็นเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องความรักมาตลอดจนมีแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนทุ่มเทก็เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในอีกความรักที่เขาจะทำมันได้ดีเมย์บอกว่าเพื่อนดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองอีกที่มีวันนี้ก็เพราะแรกสุดดูเหมือนไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกอนาคตเราไม่มีโอกาสรู้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆแล้วหนิงว่าพวกเราก็ร่วมกันยินดีเห็นว่างานนี้จะเป็นการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปน่าจะใช่นะตอนนี้แจกผ้าให้แล้วเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นงานเช้าเห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนหนิงอะไรก็ได้ก็โหวตกันไปเลยรวมตัวท็อปแล้ววันงานน่าจะวุ่นวายไหมหนิงว่าไม่หรอกงานที่มันเป็นงานของเพื่อนใครทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทำให้เพื่อนกังวลมันก็ไม่ใช่หนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่จะแข่งกันสวยไหมเรื่องแข่งกันสวยแล้วแต่ใครมองหนิงอาจจะมองคนนี้สวยแต่คนอื่นอาจจะมองอีกคนสวยก็ได้กลัวเพื่อนสวยแย่งซีนเจ้าสาวไหมไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ในฐานะที่เราผ่านชีวิตแต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมว่าดูแลตัวเองยังไงหนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ด้วยประสบการณ์อายุที่ใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังสมหวังเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆเลขสี่กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กๆอายุ20ต้นๆที่จะมาคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็สอนให้รู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะ
หนิงว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอนเดี๋ยวก็รอดูว่างานจะออกมาเป็นยังไง